มาเบิ่งครอบครัวถูกยากอยู่บ้านทงวายเมืองท่าแต่งแขวงเสกองได้หับเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในวันที่5ตุลา2021นี้การนำเมืองท่าแตงแขวงเสกองนำโดยทานแสงสุบรรณไสสวรรค์ห้องเจ้าเมืองพร้อมด้วยคณะได้ลงมอบเครื่องช่วยเหลือให้ครอบครัวทุกข์ยากจำนวน2ครอบครัวอยู่บ้านทงวายโดยมีทานนุ้ยไส้อากิ่งแก้วเลขาพรรคบ้านในบ้านทงวายพร้อมคณะมีทานศรีศักดาแสงนริวงศ์หัวหน้าของการแห่งงานและสวัสดิการสังคมเมืองท่าแตงพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเครื่องที่นำมาหมอบในครั้งนี้ประกอบมีข้าวสารเหนียว50กิโลเครื่องนุ่งห่ม2กระสอบและเครื่องใส่ขั้วเหื่อนจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยเงินสดครอบครัวละ 150,000 กีบรวมมูลค่าทั้งหมดเกือบ2ล้านกีบซึ่งมอบโดยทานแสงสุบรรณไสสวรรค์ห้องเจ้าเมืองท่าแตงและ2ครอบครัวที่ทุกข์ยากเป็นผู้รับการมอบรับเครื่องช่วยเหลือครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่ทุกข์ยากเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ค่อยดีขึ้นเทื่อละกล่าว